ี่น้องมื้อนี้แม่น้อยสิเฮ็ดลาบเห็ดนะคะลาบเห็ดของแม่น้อยก็บ่มีหยังหลายเนาะค่ะพี่น้องมีเห็ดหยังก็เอาเห็ดมันมาเห็ดนะคะอันนี้แม่น้อยมีเห็ดเหลืองของสวีเดนนะคะเห็ดที่เกิดอยู่ในป่าของสวีเดนเนาะค่ะเดี๋ยวเดือนสิงหาคมก็เริ่มเก็บกันแล้วเนาะค่ะอันนี้แม่น้อยก็ได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะค่ะก็มาต้มแล้วแช่ตู้เย็นไว้นะคะแม่น้อยก็ต้มเห็ดแล้วเรียบร้อยก็บ่ต้องเฮ็ดหยังมากมายเนาะค่ะแม่น้อยสิใส่เป็นปลาทูน้ํานะคะใส่ปลาทูลงไปน้ํานะคะในลาบเห็ดของแม่น้อยนะคะก็เอาปลาทูต้มแล้วก็ไปบีบๆนะคะบ่ต้องตํานะคะบีบๆเพราะมันแตกจากกันซื้อๆเนาะค่ะเพราะว่าสิเอาความนัวจากเนื้อปลาทูน้ําเนาะค่ะระหว่างกลางนะคะแม่น้อยก็บีบๆแล้วเนาะค่ะก็ผสมเข้าไปในเห็นบ่คะในตัวเห็ดนะคะสิเป็นเห็ดนางรมเห็ดอะนางฟ้าก็ได้นะคะแต่ว่าต้องลวกก่อนหรือว่าต้มก่อนนะคะแล้วเอาน้ำออกนะคะค่ะหลังจากนั้นแม่น้อยก็จะปรุงเครื่องเลยนะคะกะสิใส่น้ำบักนาวค่ะลาบเห็ดใส่ปลาทูนะคะมื้อนี้บักนาวเปลือกแข็งน้ำบ่ค่อยมีถ้าเธอไปซื้อบักนาวได้หน้าอันเดียวบักนาวเปลือกบางจะเป็นความโชคดีนะคะน้ำหลายแล้วก็แซ่บบ่เหม็นเวลาทํามาบีบจังซี่บ่เหม็นกินมันน่ะนะแม่น้อยบ่มักอันนั้นมันขมนะคะใส่บักนาวลงไปแล้วแม่น้อยก็เหมือนเดิมค่ะขาดใยชูผงนัวบ่ได้นะคะขาดนี่รับรองบ่แซ่บเลยนะคะไผกับไผเถาะค่ะใส่สมั่วลงไปนะคะผงนัวใส่ลงไปแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะใส่พริกป่นลงไปค่ะเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายแล้วแต่พี่น้องกินเนาะค่ะใส่น้ำปลาแดกลงไปหน่อยนึงนะคะใส่น้ำปลาแดกลงไปน้อยนึงจากนั้นเฮาก็สิเติมน้ำปลานะคะเพราะว่าเฮ็ดแม่น้อยบ่ได้ใส่เกลือตอนต้มนะคะเอาก็จะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะเน้นนะคะเคล็ดลับของแม่น้อยเวลาเฮ็ดลาบบ่ว่าสิลาบหยังก็ตามนะคะเข้าครัวต้องใส่ที่หลังเอาให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยรสชาติเป๊ะเวอร์แล้วเฮาจะใส่เข้าครัวนะคะถ้ารสชาติบ่เป๊ะอย่าเฝ้าไปใส่มันนะคะเห็นบ่คะเฮาก็จะซิ่มมันแซ่บมีหน่อสิใส่หอมแดงเข้าไปนะคะใส่แหน่ซอยนะคะข้าวคั่วค่ะบ่คะนี่ก็คือลาบเห็ดค่ะน่ากินบ่คะเสร็จสับเฮาก็สิเทใส่เลยนะคะใส่จานแม่ใหญ่ตัดไปแล้วเนาะค่ะใส่ลาบเห็ดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบเห็ดของแม่ยายน้อยใส่ปลาทูนะคะเบิ่งกันนะคะนี่คือลาบเห็ดใส่ปลาทูนะคะพี่น้องเห็นบ่คะด้วยรักจากใจจ้าไปเฮ็ดเบิ่งนะคะ